สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมก็วันนี้นะครับผมนะครับได้ทำว้าวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตั้งชื่อมันเป็นว่าว้าวเป้าโบราณแล้วกันนะครับก็ผมก็ทำเล่นๆนะครับไม่รู้ว่าว้าวออกมาทรงอะไรเนาะทีแรกกะจะทำว้าวปลาแบบปลาตะเพียนนะไม่ใช่ส่วนแต่ตอนเอาได้ว่าผมไม่ชินโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยมันกันนะครับผมตอนนี้น้องอยากนะช็อกนั้นรถไปนั้นก็มากโอเคตอนนี้ลมแรงอย่างมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการปล่อยว่าวนะครับไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไป let's go เดี๋ยวก่อนจะขึ้นลูกเดี๋ยวพ่อเตะหางก่อนพ่ออย่าเตะหางก่อนเดี๋ยวเร็วอยู่นิ่งๆลูกโอ้โหซนยังเลยว่าวตัวนี้ทีนี้ลมแรงมากที่ไหนลมแรงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอุ้ยฮะเอ้าฮะมาถึงอุ้ยฮะอุ้ยฮะเอ้ยว้าแล้วท่านผู้ชมไม่ได้ขึ้นฮะสวยจะทำยังไงดีเนี่ยหักเสยโอ้ไม่ทันแน่คือแบบหักเลยท่านผู้ชมว้าวปอกปอกกูโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันมันหักตรงไหนต้มไม่ได้ด้วยเนี่ยต้องเหล่าคงเปลี่ยนใหม่ทั้งนั้นมีดก็ไม่ได้เอามาหักแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเซ็งเลยอุตส่าห์กำลังจะปล่อยแล้วแท้ๆแล้วผมจะทำยังไงดีเนี่ยกะจะมาเล่นว่าวแบบชิวๆสักหน่อยกลับมาเสียว่าวไม่ดันขึ้นนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้มาทำใจได้สักแป๊บหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับผมโอ้ว่าวของเราไม่ทันปล่อยนะแล้วมันก็มาหักซะก่อนนะคือลมมันแรงมากเมื่อกี้แล้วทีเนี้ยผมก็พยายามจะเอาหางออกและทีนี้มันน่าจะยังไงอะลมมันมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะโครงมันหักก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวผมทำใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี้มาปล่อยใหม่แก้มือใหม่ครั้งนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงกเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทำการปล่อยว่าวลำนี้ใหม่นะครับโดยที่เราจะทำมันใหม่ขึ้นมานะครับโดยเราจะเอาไม้ที่มันแข็งกว่านี้เนาะซึ่งไม้ที่เราได้เอามาทำเนี่ยมันน่าจะแบบอ่อนนะเพราะว่าเป็นไม้เก่าด้วยเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาปล่อยว่าวลำนี้ใหม่นะครับผมงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ